The Explainer รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่บัตรเลือกตั้ง2ใบต่างกันอย่างไรในการเลือกตั้ง66นี้นะครับเมื่อเข้าคูหาลงคะแนนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับบัตรใบแรกคือบัตรเลือกตั้งส.ส.เขตครับจะต้องเลือกผู้สมัครส.ส.1คนเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งนั้นๆซึ่งมีทั้งหมด400เขตทั่วประเทศนะครับส่วนบัตรอีก1ใบจะต้องเลือกพรรคที่ชอบครับโดยคะแนนจากบัตรใบนี้นะครับจะนำมาคิดสัดส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อตามที่พรรคการเมืองส่งรายชื่อผู้สมัครมาครับโดยระบบนี้นะครับถูกนำมาใช้ที่เรียกว่าเป็นระบบคู่ขนานกับส.ส.เขตครับที่เรียกว่า MMM หรือ Mixed Member Majoritarian ครับหรือเรียกสั้นๆว่าระบบหารร้อยนะครับเท่ากับจำนวนส.ส.ที่นั่งในสภา100ที่นั่งของส.ส.บัญชีรายชื่อครับและที่สำคัญครับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับหมายเลขของผู้สมัครส.ส.และหมายเลขพรรคอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าคูหาไปลงคะแนนตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครและหมายเลขพรรคก่อนที่จะเลือกผู้แทนคนที่ใช่และก็พรรคที่ชอบเข้าสู่สภากันครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66ครับ